คุมมาเลยสีทองตามเกมเลยแล้วเราจะไม่มีวันเห็นใต้ท้องแพะท้องแน่นอนเพราะเกมนี้จะไม่เห็นท้องมันเห็นสักทีนะครับไม่มีจิ๋มนะไอ้นี่ตัวมันนะไอ้เหี้ยไม่มีจูทีราโนซอรัสนะไอ้เหี้ยสวัสดีครับผมปลาหมูประมาณรัตหลวงกลับมาอีกแล้วการรีวิวของเล่นหรือว่าฟิกเกอร์นั่นเองซึ่งแน่นอนแทบจะเป็นธรรมเนียมประเพณีของช่วงนี้ไปแล้วว่าผมจะไม่ค่อยรีวิวฟิกเกอร์อะไรนอกจากตระกูล Monster Hunter อันนี้คือเป็นของตระกูล Monster Hunter เหมือนกันนะครับในส่วนของ Capcom Beauty Monster Hunter Volume 13นะซึ่ง Volume 13เนี่ยเป็นตัวท็อปของแม่ซีรีส์นี้พอสมควรเลยเดี๋ยวจะเป็นไงมาดูกันก่อนเดี๋ยวกดเลยก็ต้องแกะถุงกันก่อนนะถุงมันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะฉะนั้นก็พูดมากเจ็บคอนะไอ้เหี้ยขออนุญาตนะแม่บางคนถามว่าพี่จะควรมีทำหาอะไรโอเคครับมือก็ได้ครับผมไม่มีปัญหานะเดี๋ยวสักครู่ใช้มือจะลำบากนิดนึงฮึมาแล้วแกะง่ายเกิดง่ายอ่ะโอเคมาไปครับผมเป็นกองนี้นั่นเองนะห่อซิลอย่างดีนะสุดท้ายกูก็ต้องเช็คมีดอยู่ดีนะมีดก็แต่ล้วงได้นะเอาละมานะครับพามนี่เรียบร้อยขออนุญาตนะนะเดี๋ยวนะให้คนล็อกMonster Hunter Building Volume 13นั่นเองตัวนี้นะครับพูดซ้ำทำไมเนี่ยนะให้ดูกล่องโดยรวมกันก่อนสภาพกริปยังไม่เคยแกะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะนะข้างกล่องอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับพูดมากเจ็บคอมาดูกันเลยครับผมพัมเราต้องแกะโอเพ่นจากตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นรอยเปิดที่สวยงามซึ่งจากที่ผมลองแกะมาหลายกล่องเนี่ยกูบอกเลยกูเปิดยังไงมันก็ไม่สวยงามให้เกียร์ยังไงมันก็ขาดเอานะเอานะแต่ครั้งเนี้ยมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งด้วยว่ากูจะเปิดให้มันสวยให้ได้เยี่ยมมันพยายามมาหลายกล่องแล้วคนอื่นเขาทำได้ทำไมกูทำไม่ได้วะมันต้องใจเย็นแม่เยี่ยมประดุจนางไงเยี่ยมไปแล้วกูนี่เรียบร้อยเย็นยังไงก็ไม่ได้แล้วหรอวะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างซึ่งเราไม่ต้องไปหาคำตอบกับเรื่องพวกนี้มากก็ได้นะฮะเอาละเดี๋ยวนะชอบไปชอบฮึบแป๊บเรียบร้อยเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ควิ้ง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 อย่างนี้สวยงามอย่างนี้นะฮะเรียงกัน6กล่องพิเศษ1ตัวเหมือนเดิมซึ่งในตัวแถมผมว่าน่าจะเป็นเซโนจิว่าอกแดงนะเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทีละกล่องนะครับตัวกล่องเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือข้างหน้ากล่องนะฮะจะเป็นแพ็คทองกับในส่วนของเนกิลันเต้เปิดแผงอกว่ากันอย่างนั้นนะครับผมนี่หน้ากล่องนะครับข้างๆกล่องข้างๆกล่องนะครับแล้วก็หลังกล่องบนกล่องตูดกล่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะหน้ากล่องเป็นแพ็คทองกับเซโนจิว่าข้างๆก็จะเป็นเลโอนะครับผม2ตัวนะตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคุชชาร่านะครับผมนะก็เป็นแบบยืดอกเขาไอคุชชาร่าอีกตัวนึงจะเป็นท่าเดินอย่างนี้นะตัวเงินเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะหยิบตัวที่มันมีมาแล้วแต่ว่าคนละแอคชั่นให้ท่านดูก่อนได้เห็นภาพประกอบเอาละครับเดี๋ยวมาแกะกันทีละกล่องก่อนเลยนะครับจะเปรียบเทียบของเก่าของใหม่ได้ว่าเวอร์ชันแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงกล่องแรกไล่จากซ้ายไปขวาอย่างนี้ช่างเอาละดูสภาพกล่องแล้วนะก็แกะกันเลยนะครับนะขออนุญาตนะครับวิธีการแกะจะอีลุยฉุยแฉกสักนิดนึงอาจจะไม่ถูกใจท่านที่งานละเอียดได้แล้วกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยจะมาดูของเล่นกันนะครับฉะนั้นก็จะเสียเวลากันก็ใช้ที่นี่ไงมาแล้วเอ๊ะไอ้เหี้ยใช่ไหมเนี่ยตัวใสที่มันไม่น่าใช่น่าใช่เซโนจิว่าหรือเปล่าวะตัวใสแถมมาสีอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ที่น่าเปิดมากูเจอเนกิลันเต้ทั่วโอ้กล่องไม่มีแล้วนะอันนี้แบบตัวเดียวจบนะฮะตัวเดียวจบอีกแล้วครับท่านนี่เดี๋ยวให้ดูเทียบนะเดี๋ยวให้ดูสภาพกล่องเป็นอย่างนี้แล้วนะสวยสวยพี่สวยอันนะเอาเฮียกูไม่กูเก็บไปละเดี๋ยวนะฮะแกะก่อนขอย่าชิ้นเดียวงานชิ้นเดียวไม่มีงานต่อนะครับเขาเรียกว่าหล่อไงหล่องั้นไอ้พวกงานชิ้นเดียวมาอย่างเงี้ยดีอย่างนึงคือไม่ต้องมาเสียมานั่งเวลาแบบกลัวมันหักอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเอาละมาโอ้ว้าวโอ้เนกิลันเต้ท่าเผยปีกครับผมสวยไหมล่ะเดี๋ยวใส่กับไอ้ตัวตะแกรงมันก่อนนะจะได้เป็นท่าสมบูรณ์คอมพลีทของมันนะและไม่แถมเสามาให้กูด้วยนะเฮียนั่นคือแบบอย่างนี้ไปเลยอ่ะมันไม่ต้องมีเสาอ่ะมันจะยืนอย่างนี้อ๋อเป็นท่าที่เขากำลังยืนเตรียมจะต่อยแบบฮาดูเคนอย่างนี้นะครับแต่ว่าปีตีคู่ไปข้างหลังนี้นะโอ้โหสวยสัตว์เด็ดเค
งานดีงานดีงานดีดูผิวปีกของเขาสินะไอตัวเวอร์ชันเก่าๆเราจะไม่เห็นลายหน้าปีกตรงเนี้ยเราจะเห็นแต่หลังปีกที่มันเป็นหนามซึ่งผมหยิบมาให้ดูแล้วนะครับนี่คือตัวเวอร์ชันก่อนนะฮะนี่ก็คือท่าก่อนโจมตีเราจะไม่เห็นหลังปีกเขาชัดๆเพราะว่ามุมองศามันเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมแต่ตัวเนี้ยเห็นหลังปีกชัดโทษทีเห็นหน้าปีกชัดเจนนะครับผมนะตัวนี้คือท่าเดินปกติคือเดินไปข้างหน้าอย่างนี้แต่ไอ้ตัวเนี้ยคือท่าที่กำลังจะโจมตีเลยโหอันนี้สวยอันนี้สวยสวยมากสวยมากนะครับอ่ะนักกินเต้ท่ายืนครับผมตัวแรกผ่านไปนะขออนุญาตวางตรงนี้จึ๊กนะฮะตัวที่สองครับผมกล่องที่สองนะฮะเอาละไปเร็วไปเร็วนะถ่ายมาหลายคลิปแล้วเว้ยก็เริ่มรู้สเต็ปแล้วอีกต้องเป็นผู้ช้าแล้วนะเฮ้ยหรือว่าเซตนี้มันตัวเดียวหมดเลยวะอันนี้ก็เอาอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นเซโนจิว่าอกแดงครับผมกูเข้าใจผิดนะเนี่ยกูนึกว่าเซโนจิว่าเนี่ยจะเป็นตัวแถมแล้วเนี่ยอ่ะแล้วตัวใสนี่คืออะไรวะเนี่ยเลโอซะละมั้งอันนี้คือส่วนที่2ของตัวใสนะครับนะหมดแล้วนะครับนะเอาละเป็นอย่างนี้ก่อนรัดสมัครอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะเป็นตอนที่กำลังจะยิงเลเซอร์อ่ะจำงี้ก็ได้คือท่าเนี้ยท่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันไม่ใช่ตัวใสนะมันเป็นท่าที่อยู่ในเกมตอนที่มันอกแดงๆอ่ะตอนที่จะระเบิดพลังลักษณะนี้นะครับนะอ่ะใครงั้นก็พูดมาเจ็บเจ็บเตี้ยวไม่ใช่เจ็บคอแกะเหมือนเดิมนะครับท่านเอาละนะนะจะได้รู้การด้วยเป็นแนวแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะสะสมนะครับแต่ละตัวเป็นยังไงว่าควรจะเริ่มจับซีรีส์ไหนนะหาข้อมูลเองไม่ค่อยได้เอามากูจัดให้เลยแล้วกันหมดเรื่องหมดราวนะโอ้โหเนี่ยก่อนจะประกอบนะให้ท่านเห็นก่อนมันใสแต่เล่นเฉดสีมันไม่ใช่ใสแบบใสปุ๊บไปเลยมันใสแต่มีเฉดสีเห็นไหมเห็นไหมซึ่งเซโนจิว่าตัวก่อนนะเป็นตัวสีขาวจั๊วอย่างนี้ตัวเดียวกันนะครับเนี่ยตัวสีขาวอย่างนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่แบบมีท่วงท่าของมันเป็นค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงซึ่งก็ไม่ใช่ตัวใสเซโนใสอ่ะมันจะเป็นใสอย่างนี้นึกออกไหมคือใสเลยใสไปเลยเป็นของประกอบก็คือตัวแถมตัวที่7นั่นแหละอันนี้คืออยู่ในส่วนตัว1ใน1ใน6ตัวตัวนี้ก็คือตัวหลักนะฮะอ่ะประกอบร่างครับประกอบร่างสร้างเลิฟดูซิว่ามันเป็นยังไงนะเอาล่ะจะได้เห็นภาพกันซัดๆนะครับตอนยอมรับอยู่อย่างว่าหลังๆนี่งานแคปคอมนี่ทำดีเว้ยโอ้โหนี่ไอ้เหี้ยตอนมึงประกอบนี่มึงระวังดีๆนะโอกาสหักสูงนะเนี่ยมันมีล็อกของมันนะแต่โอ้โหนี่ต่อแล้วไม่ต้องแกะเลยอะอยู่แม่งอย่างเงี้ยอยู่ไปถึงลูกบวชเลยมันแข็งนะครับมันค่อนข้างแข็งถอดเข้าถอดออกจะหลวมเอานะฮะมันของใช้บางอย่างนะถอดเข้าถอดออกจะหลวมง่ายเอาละต่อง่ายดีไว้รุ่นหลังๆนี่ดีไว้เฮียกูรู้พวกมีปัญหารุ่นแรกยัดเคต่อลำบากครับเรียบร้อยเซโนครับอกแดงดูกันซัดๆเดี๋ยวขอต่อปิดให้มันแน่นๆก่อนดูกันชัดๆครับส่วนหน้านี่สวยมากคือผมชอบรายละเอียดตรงการไล่เฉดสีของไอตัวความเข้มเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มาใสคือมันเนื้อมันไม่ใช่เนื้อเดียวกันนะผมว่ามันก็ต้องผ่านการต่อมาบ้างนะแต่ว่าการใช้สีของเขาเนี่ยสวยงามมากคือสวยจนปีกเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนตัวอ่อนจริงๆอ่ะสวยครับสวยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไอตัวฐานมาได้เห็นภาพสัดๆนะถ้ายืนอยู่แล้วนะถ้ายืนอยู่แล้วนะยืนแบบค้ำอ่ะเอามือค้ำอ่ะเดี๋ยวต้องลักษณะนี้เนาะเอาละให้มันลงกับผลึกให้มันลงฐานอย่างนี้นะครับท่าน่าจะท่าเดียวกันนะผมขอดูก่อนนะท่าเดียวกันครับแต่ให้ดูเทียบ3เวอร์ชั่นเลยครับอย่างนี้นะฮะเซโนอกแดงเซโนภาพปกติแล้วก็เซโนจิว่าเวอร์ชั่นตัวใสทั้งตัวอย่างนี้ซึ่งนี่คือตัวแถมอย่างนี้นะครับสวยงามครับนะเห็นกันจัดๆแล้วนะโค้ดแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับเอาละถ้าอย่างนั้นก็แม่ให้ดูสักรอบหนึ่งสวยตัวนี้โคตรสวยเลยปิ๊งเลยอ่ะมีหน้าโกงราคากระชิบหายไว้วอดบางคนขายตัวนี้ตัวเดียวรอบเป็นพันเลยนะบ้าบอนะแต่ผมว่าผมเข้าใจความรู้สึกเขานะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันก็สวยสมนะฮะสวยสมอยู่ครับแต่ว่าซื้ออย่างนี้คุ้มกว่านะครับสำหรับท่านที่อยากจะสะสมนะเอาละกล่องที่3ครับแถวแรกด้านขวาสุดครับผมแกะเลยนะฮะมาแล้วฮะแพะทองนะเคยเป็นแพทที่ได้รับความนิยมมากใครอยากได้ชุดเท่ๆก็มาล่อแพะทองกันอี้อ่ะโอ้โหใหญ่ยัดแค่ชั้นวางอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอานี่ไงนี่ตัวใสนะผมว่าตัวใสมันหายไปไหนนะ
ไอ้ตัวใส่มันเริ่มแปลกๆขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ย3ชิ้นแล้วนะเดี๋ยวนะแพ็คทองแพ็คทองไม่แค่2ส่วนเลยว่าตัวกับหัวเนี่ยก็ดีกันต่อง่ายดีนะไม่ต้องเสียเวลามานั่งเงินบนอะไรเอาละปึ๊บนะครับหูใหญ่ใหญ่กว่าเดวิดโจอีกมั้งเนี่ยใหญ่มีความใหญ่โตถ้าจะใหญ่ขนาดนี้นะกูว่ารวมเป็นชิ้นเดียวแบบเซโนดีกว่าไอ้เหี้ยมันไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นแล้วนะโอ้โหใหญ่ครับใหญ่อ่ะให้ดูหน้าก่อนหน้าคล้ายๆบาโฟเมตอ่ะหน้าคล้ายๆแพะทองอย่างนี้เลยอลังการรู้สึกถึงความหรูหราไม่น่าชุดมันเท่เหี้ยๆอ่ะตัวต่อเลยแล้วกันนะโอ้อ่ะต่อง่ายชิบหายเลยแค่นี้แหละโอ้แต่ดูดิดูรายละเอียดเขาดิเนี่ยเป็นชุดคุมมาเลยสีทองตามเกมเลยอ่ะแล้วเราจะไม่มีวันเห็นใต้ท้องแพะท้องแน่นอนเพราะเกมนี้จะไม่เห็นท้องมันเห็นสักทีนะครับไม่มีจิ๋มนะไอ้นี่ตัวมันนะไอ้เหี้ยไม่มีจู๋ทีราโนซอรัสนะไอ้เหี้ยสว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 ยให้ดูรอบๆครับใหญ่เผลอๆใหญ่กว่าดิวิโจใหญ่ตรงฐานลาดเนี่ยไอ้ฐานลาดมันตัวเนี้ยมันกินพื้นที่มากเลยนะเวลาเซตท่าเนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยอยู่หน้าสุดเลยอ่ะนี่นะครับเมื่อต่อประกอบแป๊กลงไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูโดยรอบนะฮะสวยงามตามท้องร่องครับสวยครับสวยครับสวยครับแพะทองครับต่อง่ายด้วยเหี้ยสำคัญตรงนี้แหละกล่องที่4กล่องที่4แล้วครับแกะนะฮะลบปราบลบปราบเอาละชิ้งนะตัวใสได้ปีกอีกตัวมาแล้วครับได้ปีกครบนี่ไงคุณควรจะเป็นอย่างนี้แหละคุชล่าแบบไม่ต้องต่อครับมาเต็มตัวแล้วครับท่านเออดีเหมือนกันนะเพราะไอ้ตัวเก่ากูเนี่ยต้องติดกาวเลยอะไอ้เหี้ยปีกแม่งหักเชี่ยไม่ใช่ปีกหักหรอกปีกมันหลุดง่ายมากคือของเล่นแคปคอมมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมมึงออกแบบมาให้ปีกมันอะไรที่เป็นสัตว์ปีกแบบปีกใหญ่ๆแล้วมึงต้องต่อเอาเองนะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยนะน่าจะถึงชิ้นนะผมต้องค่อยๆแกะปานี่นิดนึงเดี๋ยวไปโดนปีกมันเรียบร้อยนะฮะโอ้ยเสียวเว้ยไอ้เหี้ยโอ้ยคุณจะล่าเนี่ยมังกรเหล็กนะไอ้ห่าเนี่ยมันแต่ของเล่นมันไม่ใช่เหล็กไงสัตว์ก็ต้องระวังเฮ้ยซีรีส์นี้คุ้มค่าคุ้มค่าสวยงามครับมังกรเหล็กของเราคุชล่าครับนะจริงๆเรียกว่ามังกรลมก็ได้นะตามเกมมันก็เป็นมังกรลมนี่แหละแต่ว่าเป็นเหล็กเนี่ยฟันที่เข่านะครับดูหน้าครับดูหน้าสวยฮะรายละเอียดปีกเนี่ยสวยกว่าตัวเก่าอีกนะผมจะเทียบให้ดูแต่ตอนนี้คือมันท่าเสยขึ้นท่าชัดขึ้นของเขานะฮะรับประกันว่ากินพื้นที่จัดทริกเกอร์แน่นอนอีกแบบเนี้ยเดี๋ยวนะโอ้โหนี่กูคิดท่าไม่ออกเลยว่าจะให้วางตำแหน่งไหนแล้วพอกรามติ๊กหันหน้ามันก็หันหน้าเป็นเรื่องเป็นราวนะประมาณนี้แล้วนะต่อแล้วนะครับปุ๊บใส่เข้าไปในฐานนะครับอย่างนี้ฮะเต็มตัวครับสวยงามฮะถ้าแบบอย่างเงี้ยแบบพร้อมลุยอ่ะซึ่งตัวเก่ามันเป็นท่ามังกรเหลียวหลังอย่างนี้ฮะนี่คือเวอร์ชั่นเก่าเหลียวหลังไปข้างหน้าแบบใครตีหางกูอะไรเงี้ยใครจะตัดหางกูอันเนี้ยเวอร์ชั่นใหม่มังกรเหล็กทั้งคู่แต่ว่าสวยกว่าเดิมเยอะเห็นไหมฮะนี่คือตัวที่4ครับในส่วนของซีรีส์แคปคอมวอร์13นะครับต่อมาก็ตัวที่5ครับนะสองเก่าสุดท้ายต้องเลโอแล้วตัวเลโอผัวเลโอเมียไอ้เหี้ยก็จะเนิร์ดทำไมนะเพราะว่าเรียกเลโอฟ้าแล้วกันเลโอฟ้าเลโอแดงนะฐานมาก่อนเลยตัวพิเศษเป็นฐานดูนะแล้วก็เลโอฟ้าครับนะฮะบลูเลโอนะครับนะก็ปื้อตื้ออู้เสียวว่าไปนะดีเว้ยรุ่นหลังๆเนี่ยเหี้ยมันต้องมาเสียเวลามานั่งต่อไอ้สัตว์มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาสุขุมสมฉายาตัวดึงเฟรมเรทฮะเลโอฟ้าครับสวยสวยสวยฮะพี่สิงห์ของเราชุดมันจะแบบลิเกหน่อยนะมีลายในส่วนของตัวปีกด้วยแล้วก็ตัวเขาถูกต้องคือแคปคอมทำเองไม่ต้องห่วงเรื่องของการออกแบบตัวละครเลยมันถอดมาแน่นอนฮะสบายใจได้เสร็จแล้วครับเลโอฟ้าครับเลโอฟ้าครับหางหลบในปีกนะหางจะหลบในปีกหน้าตาดีครับตัวที่5ตัวสุดท้ายครับก็ต้องเป็นเลโอแดงนะฮะหรือเลโอแดกแฟมเลทถ้ารู้จักกันนั่นเองนะครับเอาละเลโอแดงครับรวมกันแล้วปักกูอ๋อนี่ไงแถมตัวมาแล้วฮะแถมเลโอ
เป็นแบบตัวใสนั่นเองนะครับเอาละหมดแล้วนะครับเดโอแดงน่าจะเหมือนกันเป๊ะนะแค่เปลี่ยนสีนะเอ๊ะเขาให้ตัวนี้มาด้วยให้เสาด้วยท่าน่าจะไม่เหมือนกันนะดูแล้วน่าจะเป็นที่ท่าไม่เหมือนกันน่ะน่าจะใช่เห็นหน้ามันแล้วการบอกว่าผมชอบเลโอแดงมากกว่าเลโอฟ้าว่ะเลโอแดงมันดูสง่ากว่าแปลกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวอ่ะเรียบร้อยนะครับนะเลโอแดงครับนี่ไงทรงผมตัดไงผมตัดไอ้ตัวเนี้ยทรงผมพังล็อกเป็นทรงคล้ายๆเดวิลแมนอ่ะไอ้ตัวเนี้ยผมตัดนะคล้ายๆกิลอ่ะดูหน้าก่อนเลโอแดงครับคนละท่ากันจริงๆครับเป็นท่ากำลังเดินเข้าหาครับเยื้องย่างสังขุมสิงโตเลยครับเนี่ยเดินแบบมือจิกเนี่ยโคตรเท่เลยนะให้ดูชัดๆก่อนนะนะครับดูตรงหน้าเลยฮะหน้าตาสวยงามครับดูตรงหน้าครับสวยงามตามท้องเรื่องครับนะฮะเขาให้เสามาตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เสาผมมาค้ำอะไรนะเพราะดูแล้วก็ไม่มีอะไรให้มันน่าจะค้ำได้แต่ก็เก็บไว้ก่อนนะเอาละต่อแป๊บนึงหรือว่ามันเดินเอียงวะไอ้เหี้ยเดินแบบสลับฟันปลานะว่าไปเว้ยเวลาต่อเสามันต่อเสาเป็นแถวเดียวเห็นไหมมันเป็นแถวเดียวอ่ะมันไม่ใช่แบบต่อแบบขาตรงนี้ค้ำด้านซ้ายหางอันนี้ค้ำด้านขวาใหม่อันนี้คือมันเป็นตรงๆฉะนั้นอาจจะเอาเสามาให้เราวางเพื่อค้ำในส่วนของตัวปีกหรือตัวหางให้มันยืนอยู่ได้แต่จริงๆก็ถ้าไอ้เหี้ยเนี่ยมันยัดเข้าไปได้เนี่ยมันก็จบแล้วล่ะแต่ที่แน่เสาหน้าตีนแม่งหนามากไอ้เหี้ยยัดไม่เข้าเฮ้ยจะฮะจะเฮ้ยหักนี่เรื่องใหญ่เลยเฮียเอาเดี๋ยวไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปจัดเอาเองอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาท่านดูคลิปนะอ่ะยัดได้แล้วนะเอาพอสมเดี๋ยวนะไอเสาตรงนี้เอ๊ะเสานี่ก็เป็นทรงหน้าตามันด้วยนะนะครับน่าจะค้ำหางแม้เวลาผมวางผมปักตรงนี้ก่อนเต็มแล้วครับเลโอแดงท่าเยื้องย่างสังขุมครับสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวสุดท้ายครับคือตัวสายเมื่อเราประกอบร่างกันแล้วปั๊บจะเป็นเช่นไร1 2 3 4 5ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของตัวแผงมาอีก1แผงนะฮะก็มาแกะกันทีเดียวเลยนะครับนะก็น่าจะเป็นเลโออย่างที่เห็นแต่ว่าผมกำลังดูว่ามันจะเป็นเลโอท่าไหนก็คือเลโอสีอะไรนั่นเองให้เดามั้ยน่าจะเป็นสีฟ้าเพราะว่ามันออกมาเป็นใสๆนะแล้วมันก็เป็นค่อนข้างเข้มกว่าปกติก็น่าจะเป็นสีฟ้านั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ฮาคือมันต้องต่อไงครับทั้งที่เลโอ2ตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนต่อเลยนะซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่ามันแยกเป็นกล่องๆแต่ที่น่าสนใจคือนั่นคือทางแคปคอมออกแบบทั้งแบบต่อและไม่ต่อคือตัวเนี้ยมันบอกถึงอะไรรู้มั้ยมันบอกถึงว่าไม่ว่าคุณจะซื้อเลโอหรือว่าไอ้พวกทั้งสองสีเนี่ยยังไงแล้วแต่มันโชว์ให้ดูนะว่ากูไม่ได้เอาพวกเนี้ยมาย้อมสีขายมึงอ่ะมันแค่จะบอกเฉยๆว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีท่าของมันและแบบไม่ต่อทั้งคู่ด้วยแต่อันเนี้ยเป็นแบบต่อไงนึกออกมั้ยไม่ใช่มอร์ทัลคอมแบทอ่ะเหี้ยสกอร์เปียนกับซับซีโร่ย้อมสีนั้นเหมือนกันหมดไม่ใช่อันนี้คืออย่างนั้นมันก็ไปต่อให้ดูนะเอาละนี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยนะฮะซึ่งเราเห็นแบบไม่ต่อแล้วใช่มั้ยอันนี้คือเวอร์ชั่นต่อนะนะสีฟ้าครับดูเขาตรงนี้น่าจะใช่นะถึงต่อก็ต่อหน้าอยู่นะมันน่าจะมายากตัวไอ้ตีนคู่เหี้ยนี่แหละไอ้สัตว์ไอ้พวกตีนคู่นี่เกลียดเกลียดเนี่ยหาเนี่ยพูดถึงเกลียดแล้วก็เจอเลยเนี่ยหาตรงนี้เดี๋ยวนะต้องดูล็อกมันให้ดีๆต่อผิดปั๊บดึงไม่ได้ขาดชิบหายอีกคราวนี้เรียบร้อยครับมาหมัดนี้มาง่ายๆเว้ยดีเหมือนกันเรียบร้อยเลโอใสครับก็คือตัวเลโอฟ้านั่นแหละจะเป็นแบบใสแล้วมันใสผิดสีตัวอื่นนั่นคือใสน้ำทะเลลักษณะอย่างนี้หน้าตาดีครับหน้าตาดีของคนรีวิวด้วยนะฮะเล่นเฮียอะไรนะนี่มาแกะก่อนนะปุ๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับไอ้เหี้ยพูดชมอยู่แบบว่าต่อง่ายหลุดโชว์กูเลยเนี่ยไม่เป็นไรต่อพอเป็นพิธีพอเป็นกระสายเดี๋ยวจัดลงตู้ของคนก็ต้องมีติดกาวบ้างแล้วว่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะหลุดง่ายน่าดูเลยนะฮะสำหรับตัวเนี้ยนะเสา 3 1 2 3เสร็จเรียบร้อยครับดูจ่ายทีนะครับเลโอใสให้เทียบดูนะตัวเดียวกันนะแต่ตัวเนี้ยหามไม่เข้าไปข้างในแล้วเพราะว่าผมต่อทีหลังแต่ดั้งเดิมของมันอ่ะหามมันเข้าไปข้างในเห็นมั้ยนี่นะครับนะสวยงามนะครับก็เรียบร้อยครับในส่วนการรีวิว
Monster Hunter นะครับ Capcom Building นะฮะ Volume 13นะเดี๋ยวขอตั้งให้มันสวยๆก่อนนะโอ้โหแต่ตัวนี้อลังจริงๆนะครับเซตนี้ผมคู่ควรแก่การซื้อเป็นกล่องมากไอ้เหี้ยสวยชิบหายดูดิโคตรสวยเลยนะส่วนใดท่านใดสนใจก็ยังสามารถหาซื้อกันได้อยู่นะครับในส่วนของเซตกล่องลักษณะอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบรวมอีกสักครั้งนึงอึ๊บเดี๋ยวขยับกล้องให้เห็นกันจะไปเลยแพะทองเดี๋ยวไม่เห็นหน้าแพะทองเลโอใสพุทชาแล้วก็ในกิเลนเต้ท่าโดดนะครับขอบคุณท่านมากที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวหรือพูดเรื่องอะไรปั๊บก็ดูกันต่อในส่วนของช่องชาแนลปรุมุกมาแล้วได้หลวงขอบคุณมากที่ติดตามแล้วถ้าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เขาด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผม